ากันอุ่นหนาฝาข้างมากันอุ่นหนาฝาข้างมาให้กำลังใจคุณแนนกันอยากจะฝากนิดเดียวเขาว่าการทำเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันเป็นอีกมาร์เก็ตติ้งหนึ่งนะครับเป็นอีกการตลาดหนึ่งที่อาจจะต่างไปจาก MLM นะครับฝากไว้เลยว่าการทำเอ็กซ์เพรสหรือเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นการลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งถ้าเกิดเราคิดดีๆแล้วเนี่ยบริษัทเขาให้เราอย่างคุ้มค่านะครับและมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้พวกเราเนี่ยใช้เครื่องมืออันเนี้ยในการต่อยอดในการทำทีมงานนะครับผมว่าอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้อง back to basic ละการทำธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันทำมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ย 3-40 ปีมันมี3ระยะระยะแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นอันดับ1อันดับ2ของประเทศไทยที่เขาเจริญเติบโตมาใกล้30ปีเนี่ยเขาก็จะสอนเลยว่าเราต้องขายแล้วขยายถูกไหมครับเราต้องขายขอเราต้องใช้สินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อจนกระทั่งมีลูกค้าที่รักสินค้าเราก็ไปชวนให้เขาทำธุรกิจถูกไหมครับแล้วก็พัฒนาเขาเป็นผู้นำหรือให้ร่ำรวยในธุรกิจของเราพอไปมาก็จะมีรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางก็คือเป็นลักษณะของไบนารี่เข้ามาเยอะแยะตอนนั้นคือไบนารี่เนี่ยมันก็เลยทำให้ระบบธุรกิจเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างช้ำค่อนข้างเทาดำเพราะเปิดทุกอาทิตย์ปิดทุกวันเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะมากอบโกยแผนการตลาดจ่ายเยอะมากจ่ายไม่ไหวก็เลิกทำแต่คนเลิกได้ตังค์ครับคนทำแรกๆอาจจะได้ตังค์หลังๆไม่ได้ตังค์ก็คล้ายๆแชร์ลูกโซ่ละพอเปิดแล้วปิดไอ้ตอนนั้นแหละตอนกลางเนี่ยเขาสอนกันคือว่าไม่ต้องขายของใช่ไหมครับเราจะเข้าไปสมัครโอ้ยไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องขายผมถามคำหนึ่งว่ามีการตลาดที่ไหนไหมที่ไม่ต้องขายของมีไหมมีธุรกิจอะไรที่ไม่ต้องขายไหมครับมีธุรกิจอะไรที่ไม่มีเซลลิ่งมั่งมีไหมไม่มีนะครับทุกธุรกิจต้องขายหมดเพราะการขายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากจนทั้งมายุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าขายออนไลน์กันเยอะไหมเยอะมากแต่ว่าอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มนะครับที่โฆษณาจริงก็มีไม่จริงก็มีรวยจากออนไลน์จริงก็มีไม่จริงก็มีใช้สื่อโทรทัศน์บางรายการเป็นหลักก็มีไม่รู้รวยจริงไม่จริงแต่มันเป็นการโฆษณาแล้วเราจะเห็นดาราตั้งหลายคนที่เฮ้ยเมื่อก่อนยังทําอยู่ค่ายนี้ทําไมย้ายไปอยู่อีกค่ายนึงแล้วออกหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีทั้งจริงและไม่จริงงั้นการทําออนไลน์เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเรามีเว็บเพจนะมีเว็บไซต์แล้วจะขายได้ตังค์เลยไม่ใช่นะครับมันต้องมีกระบวนการมากกว่านั้นมีกระบวนการมากกว่านั้นเยอะมากแต่ยังไงก็ตามมัน back to basic แล้วว่าเฮ้ยการตลาดสมัยนี้ไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะ MLM เราเน้นขายมั้ยเราเน้นขายหาให้เจอผู้บริโภคที่รักสินค้าเราแล้วเราเปลี่ยนให้เขาเป็นนักธุรกิจหรือถ้าเกิดเรามีความรู้เยอะๆเรียนไว้เยอะๆเรารู้จัก 4Y ดีเราพูดว่าจอยเก่งเรารู้แผนการตลาดเรามีสีรู้ที่คล่องแคล่วเราไปเจอคนนี้ปั๊บจริงๆเราจะไปขายสินค้าบอกว่าคุยไปคุยมาเฮ้ยเขามีเป้าหมายชีวิตนี่หว่าแต่ว่าไม่มีเครื่องมือเราคุยต่อได้ไหมคุยต่อได้ทันทีนะครับดึงเข้ามาเป็นนักธุรกิจได้ทันทีกับกันเราไปเจอเราไปหาใน A คิดว่ายังไงเราต้องสปอนเซอร์คนเนี้ยมาทำงานกับเราดูแล้วเขาอยากได้เงินแต่คุยไปคุยมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปั๊บเนี่ยเราเลิกไหมเราไม่เลิกเราสามารถเอาไว้ก่อนได้วะให้เป็นผู้บริโภคก่อนก็พอแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่เราคุยใหม่ได้ไหมครับได้อย่าประมาทนะครับเราคีปคอนแทคไว้ตลอดนะครับผมเคยเจอเหมือนกันใหม่ๆเนี่ยมีเพื่อนสนิทที่เรียกว่าซ้ายหันขวาหันได้บอกเก็บไว้ก่อนยังไงชวนเมื่อไหร่มาแน่นอนเพราะซี้กันมากวันหนึ่งพอจะชวนอ้าวเวรกรรมไปมีรายได้หลัก 3-4 หมื่นอยู่อันดับ2ของประเทศค่ายอันดับ2ของประเทศเขาจะมามั้ย 3-4 หมื่นเขาจะมามั้ยไม่มานะครับผู้นำค่ายอื่นถ้าเกิดเขาไม่ถึงที่สุดอย่าไปชวนนะครับคนที่จะย้ายค่ายคือคนที่ล้มเหลวเท่านั้นถึงจะย้ายนะครับไม่มีหรอกดีๆแล้วย้ายจริงไม่จริงกำลังจะโปรโมทเป็นกำลังจะได้สมมติทำงานประจำกำลังจะได้เงินเดือนขนาดนี้แล้วมีย้ายไหมไม่มียกเว้นว่าเขาซื้อตัวถูกไหมครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือการทำเอ็กซ์เพรสเรากำลังพูดถึงเอ็กซ์เพรสอยู่การทำเอ็กซ์เพรสคือเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับคิดดีๆคิดเยอะๆว่าเจ้าของธุรกิจคืออะไรคิดเยอะๆนะครับคิดให้เป็นเจ้าของจริง
พอคิดให้เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยให้ยืมของง่ายไหมไม่ง่ายนะต่างเราทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในธุรกิจเอ็กซ์เพรสเนี่ยทางที่ดีที่สุดคืออย่ายืมของกันเข้าใจไหมอย่าให้ยืมของเลยอย่าให้ยืมของเด็ดขาดนะครับเราต้องมีจรรยาบรรณจริงๆพอยืมของเมื่อไหร่พอกหางหมูเมื่อนั้นจริงไม่จริงมีหลายคนผมเองทุกคนมีประสบการณ์หมดในการยืมกันเนี่ยนะครับผมจะบอกเสมอในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดจะให้ใครยืมอะไรนะแล้วในใจตัดศูนย์ได้ถึงจะให้นะครับถึงจะให้ถ้าตัดศูนย์ได้ถ้าเกิดบอกว่าถ้าไม่ให้ยืมเสียเพื่อนคงเสียเพื่อนเลยจำไว้นะครับเสียเพื่อนช่างมันถ้าเกิดไม่ให้ยืมแล้วจะเสียเพื่อนช่างมันแต่ถ้าเกิดว่าให้ยืมแล้วรับรองว่าเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินเสียสองอย่างเลยนะครับทีมชุมพรมาปรบมือให้ทีมคุณณัฐพงษ์ด้วยครับหิวข้าวก็ไม่บอกผมนะครับอันนี้ทีมคุณณัฐพงษ์มาจากชุมพรนะครับก็สนใจเอ็กซ์เพรสก็มานั่งคุยกันผมมาต้อนรับพอดีมีอีกทีมมาคุยก็เลยไม่ได้ไปทานข้าวด้วยนะครับก็กำลังจะบอกว่าการทำเอ็กซ์เพรสเนี่ยคือเป็นการทำที่เราต้องช่วยกันเป็นทีมเมื่อกี้ก็อธิบายให้น้องเขาฟังอย่างละเอียดพอสมควรนะครับเราต้องทำเป็นทีมจริงๆไม่มีการทำแบบโชว์ห่วยเด็ดขาดห้ามทำคนเดียวนะครับแล้วข้อสำคัญคือเปิดแล้วพวกเรามีจรรยาบรรณคือในตั้งที่เนี้ยผมเชื่อทุกคนว่ามีจรรยาบรรณในการที่จะไปช่วยดาวไลน์เป็นระดับชั้นไปถูกไหมครับคนหนึ่งมีอัพไลน์หลายคนเพราะฉะนั้นอัพไลน์ช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะทำนะครับอย่าลังเลที่จะทำนะครับวันนี้คนเราน้อยหน่อยเพราะเนื่องจากวันนี้จัดกันเยอะมากนะครับที่อุดรก็ไปกันเยอะเลยเนื่องจากว่ามีคนที่ต้องการเปิดกันเยอะมากนะครับเมื่อกี้คุณแนนบอกเปิดจะเปิดกี่สวนนะ4 สวน 4 สวน 4 สวน1 สวนกับ 3 สวนนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจวันนี้ตั้งใจฟังนะครับผมการันตีอย่างนึงว่าวิทยากรของเราเนี่ยให้มา3คนหรือมา300คนนะครับเขาพูดเหมือนกันนะครับเพราะเราจัดเป็นฟังก์ชันที่จัดเป็นประจำแล้วจำนวนไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังดีๆแล้วทำดีๆรับรองว่าทุกคนสามารถรวยได้ขอบพระคุณมากครับ